สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามหลังเกมฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับในการเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียแหละครับทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนแต่เราไม่ได้เอาตัวแบบท็อปของเราตัวหลักๆมานะครับก็เป็นทัวร์นาเมนต์เนี่ยที่จะสร้างชุดใหม่ขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูไลน์อัพกันหน่อยว่าไทยเราลงไปเนี่ยมีใครบ้างก็ใช้ชุดเดิมจากก่อนหน้านี้ครับเป็นเจริญพงษ์ประสาทสัตว์นะครับผู้รักษาประตูธีรพัฒน์เหมือนศรีปิยวัฒน์เพชรน้อยณรงค์ศักดิ์วิงวอนเทิดศักดิ์เจริญพงษ์นั่นเองนะครับคือเกมวันนี้ขอต้องพูดภาพรวมก่อนนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกแล้วก็รูปแบบเกมเนี่ยจริงๆแล้วช่วงตอนแรกเริ่มมาเนี่ยไทยทำเกมได้ดีกว่าต่อบอลได้ดีกว่าดูจะมีสมาธิดูจะมีจังหวะมากกว่านะครับแล้วอินโดเองเนี่ยไม่สามารถที่จะตั้งเกมได้นะครับประติดประต่อเกมไม่ค่อยได้ครับแล้วทีมชาติไทยเนี่ยมีโอกาสนะไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะครับในช่วงต้นเนี่ยนาทีที่4เนี่ยครับเราก็พยายามที่จะคิกอินเข้าไปนะครับแล้วก็ยิงประตูนะครับตั้งแต่ระยะไกลนะครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับแหละครับว่าพอมันไกลจัดเนี่ยผู้รักษาประตูอาจจะมองเห็นนะครับว่ายังปัดป้องแล้วก็เซฟไว้ได้โดยพีรพัฒน์นะครับขับเคลื่อนโดยพีรพัฒน์ก่อนชุดแรกลงมานะครับขณะที่ณรงค์ศักดิ์วิงวอนเนี่ยนะครับมิสเตอร์แม็กแมนเนี่ยนะฮะใส่หน้ากากลงมาเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับคอยควบคุมเกมคอนโทรลเกมอยู่นะฮะว่าจะช้าจะเร็วแต่บอกได้เลยครับว่าพอเจอกับอินโดที่มีศักยภาพเนี่ยในการจัดเต็มเขาหมุนชุดเขาเนี่ยนะฮะโดยมีตัวแสบของเขาเนี่ยนะครับซูมิเลน่าโอ้โหอึดถึกทนไถนะครับทำได้หมดนะครับหมายเลข10ของเขานี่โหดจริงนะแล้วก็มีฟรีแมนไฟแมนเนี่ยหมายเลข7ของเขาเนี่ยนะครับต้องยอมรับจริงๆว่าพอเจอพวกนี้ไปประสบการณ์มันเก่ามันมีจังหวะมันมีเหลี่ยมบอล นะครับที่สามารถจะทำได้ดีถึงแม้ว่าเกมจะเป็นรองด้วยนะไทยต่อบอล นะครับครองบอลคิกอินมีมากกว่าจังหวะจบมีมากกว่านะครับแต่มันจบไม่ลงอะครับไอ้ฟุตบอลมันแบบนี้แหละมันรอจังหวะรอเวลาได้นะครับเนี่ยอย่างนาทีที่6เงี้ยครับเป็นอมรินทร์ครับได้จังหวะโยกหลบยิงแต่มันมาจากไกลๆอะครับถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ว่ามันก็ยังไม่ทะลุนะครับจนเข้าสู่ในช่วงกลางครึ่งแรกเนี่ยครับอินโดมาแล้วนะครับอินโดสลับตัวหมุนตัวโอ้โหเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเขาเข้าที่เข้าทางนะบวกกับไทยเราอะไอจังหวะเสียประตูเนี่ยไหนๆก็พูดแล้วจังหวะเสียประตูเนี่ยเราไปโฉงฉางเองนะครับพอโฉงฉางจัดแบบเนี้ยมันก็โอ้โหเขาเรียกว่าเสียรังวัดเลยหลุดครับเตะวืดเนี่ยเขาเลือกได้เลยคุณจะไปซ้ายคุณจะไปขวานะครับแล้วก็มีซูลิเมน่าเนี่ยขึ้นมาโอ้โหอย่างนี้ก็เขาเรียกว่าล่อเป้าฮะล่อเป้าเจริญพงษ์ก็ไม่สามารถที่จะช่วยอะไรได้อะครับจ่อขนาดนี้ครับได้พอหลุดไปร้องหมดแล้วฮะยอมฮะโอ้โหเนี่ยเข้าไป 1-0 แต่ไม่ว่ากันพอเขามีโอกาสเราก็มีโอกาสคล้ายๆเดียวกันเลยนะครับมีแบบเดียวกันเลยเนี่ยครับจังหวะที่เราหลุดมาครับมันต้องได้แล้วนะฮะธนวัฒน์เนี่ยเกิดบางระจันครับต้องบอกว่าทำได้ดีทุกอย่างแล้วหลุดเดี่ยวมาโล่งๆแบบนี้โล่งกว่านี้เนี่ยก็คือไม่มีแล้วนะอันนี้คือโล่งจัดดวลวันตอน1ต่อ1กับผู้รักษาประตูนะครับแต่ว่าเรายิงไม่เข้าเองไงนะครับหลุดกรอบออกไปแบบน่าเสียดายนะฮะโอ้โหแต่ว่าหลังจากที่เราเสียไปเราก็พยายามจะบุกขึ้นเรื่อยๆพยายามต่อเกมขึ้นเรื่อยๆตั้งสมาธิเรื่อยแต่แบบมันก็ไม่สามารถที่จะไปเจาะแนวรับของอินโดก็ต้องยอมรับนะว่ารับดีด้วยเหลี่ยมบอลดีนะครับก็ยังป้องกันสกัดไว้ได้ทุกรูปแบบเกือบได้ก็ไม่ได้เกือบจะยิงบนเส้นแล้วนะครับเกือบจะเข้าบนเส้นแล้วอินโดก็ยังมาเคลียร์ได้อีกเนี่ยมันก็เป็นเกมที่ยากจริงนะครับและช่วงท้ายของครึ่งเวลาแรกไอ้นาทีสุดท้ายเนี่ยโอ้โหเราได้เตะเข้ามาจะเตะมุมแล้วมันก็ยังอุตส่าห์ไม่ได้ครับจะทำยังไงก็แล้วแต่ตีเสมอยากเหลือเกินนะครับเนี่ยไอ้สิ่งที่ข้อแตกต่างอะมันมีนะฮะเนี่ยคือตรงเนี้ยแต่อินโดมาเนี่ยเขามาที2ทีเขาแบบโอ้โหลุ้นแบบอันตรายมากครับสุดท้ายเนี่ยจบครึ่งเวลาแรกครับเราโดนนำอยู่ 1-0 แต่ก็ยังโอเคนะสำหรับผมเนี่ยนะฮะคือมาดีทุกอย่างแล้วในช่วง20นาทีแรกแค่ไม่ดีอย่างเดียวคือยิงไม่ได้จบไม่ได้แต่มันแบบโอ้โหโอกาสมันเยอะเกินนะครึ่งหลังกลับมานะครับโอ้โหต้องบอกว่าไทยพยายามอย่างหนักนะครับแต่มาพลาดกันเองอะครับ
คือต้องยอมรับนะครับว่าถ้าพลาดแบบโจ่งแจ้งจะแจ้งขนาดนี้เข้าตากรรมการมันจะไปรอดอะไรล่ะครับแล้วเป็นธีรพัฒน์เหมือนสีครับโอ้โหคือต้องยอมเลยครับคือโดนอันนี้คือต้องยอมเลยครับลากไปแล้วก็เนี่ยครับเจอหมายเลข10ของอินโดนีเซียครับซูมิเลน่าครับเขาก็รอจังหวะจ่ายให้นะครับแล้วก็เวนดี้ไม่ทำให้ผิดหวังนะครับเวนดี้ก็จอดจ่อจะไปโล่งอะไรจะไปเหลืออะไรครับโล่งๆขนาดนี้นะครับแล้วความมั่นใจของนักเตะทีมชาติไทยมันจะแทบจะหมดไปเลยนะคือมาพลาดแล้วก็ทำไม่ได้ด้วยนะครับนี่คือปัญหาของชุดนี้เลยนะครับอ่ะแต่ว่ายังไงก็ต้องสู้กันต่อครับนี่เพิ่งเริ่มเล่นมาแป๊บเดียวเองครึ่งหลังนะครับและเล่นไปเล่นมาครับทีมชาติไทยของเราห้ามเลือดไม่อยู่ครับมันไปเรื่อยๆครับ 3-0 ครับจากจังหวะที่เราเนี่ยก็ไปเสียบอลคุกคิกคุกคิกกันเองเคลียร์กันไม่ขาดครับสุดท้ายนะครับโอ้โหโดนอิตาเวนดี้นี่ยิงอีกแล้วครับต้องบอกว่าโหดจริงๆครับสำหรับอินโดนีเซียชุดนี้นะครับโอ้โหและหมายเลข13นี่แม่แกมาทีเนี่ยแกซัดตุ้มเข้าไปเลยครับเนี่ยแหละครับก็ต้องเป็นบทเรียนของทีมชาติไทยชุดใหม่เนี่ยนะฮะว่าการต่อกรในอาเซียนเนี่ยมันยากนะมันไม่ได้ง่ายๆนะครับและช่วงท้ายครับไทยก็มาเล่น power play นะครับอุตส่าห์โดนไปลูก 4-0 และจริงๆเนี่ย4ไม่พอนะจะโดน5นะแต่ว่าไม่ได้ครับลูกที่5เนี่ยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้มันสะท้านสะเทือนมันแหลกไปหมดเลยครับความมั่นใจนี้ไม่มีแล้วครับและอีก3นาทีจะหมดเวลาครับไทยครับมาได้ประตูตีไข่แตกจนได้ครับเอ้ยเฮหน่อยยิงเป็นร้อยจะไม่ได้สักลูกหรอครับแม่จากประตูนะครับของธีรพัฒน์เหมือนสีครับไล่มาเป็น1-4นั่นเองนะครับและนาทีที่18ครับยังไม่หมดเวลาครับโอ้ยอินโดโหดจริงครับรอบนี้5-1 ครับโอ้ยหมายเลข7ครับเป็นไฟแมนครับโอ้โหนี่ไม่ปราณีเลยครับคือยิงได้ยิงอะครับแกก็ไม่สนนะครับเละครับวันนี้ต้องยอมรับครับซึ่งพอมาดูคอมเมนต์หลังเกมนะครับทุกคนฮะหลังจากจบเกมไปเนี่ยต้องบอกว่าคอมเมนต์อย่างเดือดโอ้โหคือแบบต้องบอกว่าเอาที่อ่านได้แล้วกันนะก็ลองดูไปนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอันนี้คือมันไลฟ์แชทขณะแข่งอะโดนไปแบบตอนที่โดน 3-0 นี่ก็เละแล้วนะเนี่ยบางท่านบอกว่าเละเทะนะครับตกต่ำหน้าประตูยังเลี้ยงเลยนะครับคือก็ส่วนมากจะบอกว่าแบบทำไมเราเลี้ยงกันเยอะจังนะแบบนี้ไม่ได้ครับจบไม่ได้จบไม่คมนอนครับเจอแบบนี้โอ้โหต้องบอกว่าคือแน่นอนแหละครับว่าในเมื่อเวลาผลบอลไม่เป็นดังที่ใจคิดนะครับมันก็จะมักจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับอินโดจะพูดใส่เราอีกนานนะเวนดี้ก็เล่นดีต้องชมเขาครับชุดใหญ่ของเขามันจัดเต็มมากกว่าครับมานัดนี้เห็นข้อผิดพลาดเยอะเลยนะตายตายเล่นแบบนี้ครับเอาผมไปเล่นแทนไหมครับนี่โอ้โหคือเนี่ยดูฮะคอมเมนต์รันเพียบอย่าหวังพึ่งกรรมการเลยถ้าเล่นแบบนี้นะครับแต่ก็อย่างว่าครับบางท่านก็บอกว่ารุ่นพี่ทำไว้สูงจริงๆมาตรฐานเราไปไกลนะครับแล้วเนี่ยเล่นยังไงเนี่ยหวานเจี๊ยบเลยสวนกลับสวนแล้วหลับนะฮะก็อ่ะเนี่ยแหละครับต้องบอกว่าจริงๆมีอีกเยอะเลยนะคอมเมนต์นะครับลั่นไปไม่รู้ยังไงต่ออะไรแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้กับฟุตซอลทีมชาติไทยแล้วกันนะครับในการเฟ้นหาตัวผู้เล่นใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่ทีมชาติไทยต่อไปนั่นเองนี่คือทั้งหมดถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ